เจเรตำรวจฟาดซ้ำสั่งสอบวินัย25ตร.ร่วมงานเลี้ยงกำนันนกโทษถึงไล่ออกเจเรตำรวจแห่งชาติเตรียมฟาดซ้ำสั่งสอบวินัย25ตำรวจร่วมงานเลี้ยงกำนันนกก่อนหนองท่าผากระหน่ำยิงพันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตชี้โทษถึงไล่ออกจากกรณีนายธนัญชัยหรือหนองท่าผาใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.เสียชีวิตที่บ้านของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกที่ตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทั้งที่มีตำรวจระดับผู้กำกับการผบ.หมู่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุถึง25นายซ้ำยังปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้อย่างลอยนวลรวมถึงมีการทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่9กันยายน2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งที่เป็นทางการแต่ก็ได้สั่งการให้เตรียมการในเบื้องต้นไว้แล้วโดยในส่วนการสอบสวนคดีอาญาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจก็ได้ลงไปควบคุมสั่งการอยู่แล้วเจรตำรวจแห่งชาติเตรียมฟาดซ้ำสั่งสอบวินัย25ตำรวจร่วมงานเลี้ยงกำนันนกพลตำรวจเอกวิษณุกล่าวต่อว่าแต่ในส่วนเจรตำรวจก็เป็นเรื่องทางวินัยซึ่งตนจะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของเจรตำรวจเข้าไปสอบวินัยตำรวจทั้ง25นายโดยจะมีการประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีอาญาอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเหตุการณ์เดียวกันพยานหลักฐานชุดเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้คนร้ายหลบหนีปล่อยให้มีการทำลายที่เกิดเหตุทำลายพยานวัตถุทำลายหลักฐานทำลายระบบการบันทึกระบบวงจรปิดในที่เกิดเหตุอ่านข่าวด่วนผู้บัญชาการตำรวจสั่งย้าย25ตร.เอี่ยวร่วมงานเลี้ยงกำนันนกสอบทำไมปล่อยมือปืนหนีอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กเผยสอบตำรวจบางนายให้การไม่ตรงกันลั่นกำนันนกไม่รอดแน่นอนพลตำรวจเอกวิษณุกล่าวอีกว่านอกจากนี้จะสาวข้อมูลให้ลึกลงไปด้วยว่าตำรวจทั้ง25นายมีการประพฤติตนอันไม่สมควรอื่นๆที่เอื้อต่อกำนันรายนี้อย่างไรเช่นการเรียกรับส่วยการรับผลประโยชน์และการเอื้อผู้มีอิทธิพลที่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆซึ่งเป็นที่มาของการกล้ากำเริบเหิมเกริมก่อเหตุสังหารตำรวจระดับสารวัตรต่อหน้าตำรวจที่นั่งกันอยู่เต็มงานพลตำรวจเอกวิษณุกล่าวด้วยว่าแถมยังมีตำรวจผู้ใหญ่ระดับผู้กำกับการนั่งอยู่ด้วยถึง3นายในครั้งนี้โดยไม่มีตำรวจคนใดกล้าจับกุมหรือขัดขวางการหลบหนีปล่อยให้เพื่อนตำรวจถูกยิงเสียชีวิตคาตาทั้งนี้ตนยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานไม่มีการละเว้นและความผิดทางวินัยในเรื่องนี้มีโทษขั้นสูงสุดคือไล่ออกจากราชการเปิดผลสอบปากคำกำนันนกเครียดไม่ยอมกินยังปฏิเสธตำรวจส่งฝากขังแล้วกองปราบควบคุมตัวกำนันนกส่งฝากขังศาลผัดแรกผลสอบเจ้าตัวยังปากแข็งปฏิเสธเตรียมสอบปากคำตำรวจ25นายที่อยู่ร่วมเหตุใหม่ทั้งหมดวันที่9กันยายน2566ที่กองบังคับการปราบปรามพนักงานสอบสวนกิโลกรัม5บก.ป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบทำการเบิกตัวนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐาน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1 กิโลกรัม 2 บก.ทล.จนเสียชีวิตออกจากห้องคุมขังเพื่อนำตัวไปขอฝากขังผัดแรกยังศาลอาญากองปราบควบคุมตัวกำนันนกส่งฝากขังศาลผัดแรกผลสอบเจ้าตัวยังปากแข็งปฏิเสธทั้งนี้ทันทีที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายประวีณหรือกำนันนกออกมาจากห้องขังผู้สื่อข่าวรายงานว่ากำนันนกยังอยู่ในสภาพที่อิดโรยและยังมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดและยังไม่ยอมเปิดเผยเรื่องใดไม้ยมกต่อกลุ่มผู้สื่อข่าวเหมือนเช่นเดิมตั้งแต่เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านข่าวเรียกสอบหมดเจ้าของโต๊ะจีนพนักงานตำรวจร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกอ่านข่าวตระหนกตกใจตำรวจทล.ในงานเลี้ยงแจงไม่จับหนองท่าผากำนันนกมีรายงานข่าวว่าจนถึงตอนนี้นายประวีณก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆในชั้นสอบสวนอ้างเพียงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้นายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องมือปืนก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะมั่นใจในพยานแวดล้อมและหลักฐานที่มีอยู่นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าวันเดียวกันนี้พนักงานสอบสวนกิโลกรัม5บก.ป.จะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เพื่อขอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุจำนวน25ปากเพื่อซักถามรายละเอียดพฤติการวันเกิดเหตุใหม่ทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่สอบสวนกำนันนกโดยเจ้าหน้าที่ได้นำอาหารไปให้รับประทานแต่กำนันนกก็เลือกที่จะปฏิเสธโดยมีอาการเคร่งเครียดและกังวลอย่างเห็นได้ชัดสุทินขอคำแนะนำสุรชาติบำรุงสุขหากทำงานมีปัญหาพร้อมปรึกษาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมสุทินเผยสุรชาติบำรุงสุขไม่รับตำแหน่งช่วยงานในกลาโหมยินดีให้คำแนะนำพร้อมขอคำปรึกษาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบอกคุยปลัดกลาโหมแล้วเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.ในสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการพูดคุยกับนายสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการรัฐศาสตร์อาวุโสว่าได้ฟังข้อเสนอแนะอย่างที่นายสุรชาติเคยเขียนหนังสือเป็นบทความและเคยเสนอแนะผ่านสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเมื่อถามว่าได้ทาบทามนายสุรชาติมาเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายสุทินกล่าวว่านายสุรชาติขอพักผ่อนมากกว่าซึ่งยินดีให้คำแนะนำตลอดแต่ขอไม่รับตำแหน่งเมื่อถามถึงการปฏิรูปกองทัพที่นายสุรชาติเคยให้ความเห็นจะถูกนำมาเป็นแนวทางในการทำงานหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็นำมามีหลายอย่างเป็นประโยชน์มากประกอบกับความเห็นของฝ่ายทหารที่ตนไปเดินสายพูดคุยนำมาประกอบกันจะเป็นแนวทางที่ดีเมื่อถามถึงพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครสว.เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารร่วมรุ่นกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาหารืออะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนยังไม่ทราบท่านคงมาในฐานะทหารเก่าคงอยากมาแนะนำให้ข้อคิดเมื่อถามว่ามีโอกาสจะไปหารือกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าคงทำงานสักระยะหนึ่งแล้วจะหาเวลาตนไปพบคนจำนวนมากตอนนี้ต้องเป็นเวลาของการทำงานแล้วหากทำงานสักระยะแล้วมีปัญหาอาจจะขอคำปรึกษาหลายๆฝ่ายที่เคยมีประสบการณ์ในกองทัพรวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.กลาโหมทุกคนเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายในส่วนของกระทรวงกลาโหมมีความพร้อมแค่ไหนเนื่องจากพรรคก้าวไกลเพ่งเล็งที่จะอภิปรายนายสุทินกล่าวว่าในวันที่9กันยายน
ตนจะไปเข้าคลาสนั่งฟังนิสิตปริญญาเอกที่ศึกษาเรื่องความมั่นคงน่าจะได้ประโยชน์อีกมุมหนึ่งเมื่อถามถึงเครื่องยนต์เรือดำน้ำของกองทัพเรือจะมีการเปิดข้อมูลในวันแถลงนโยบายรัฐบาลเลยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ารอดูในวันแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่ 11-12 กันยายนนี้หากมีผู้ซักถามก็อาจจะพูดเมื่อถามถึงการเข้าพบกับพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมถึงแนวทางการดำเนินกองทัพสมัยใหม่มีความชัดเจนหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าชัดเจนที่สุดก็คือเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าหากจะมีก็พร้อมถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่กองทัพที่ดีมีประสิทธิภาพก็ไม่ขัดข้องโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีเขาก็ตกลงเรื่องยุทธการผมจะไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่เรื่องโครงสร้างองค์กรทุกคนไม่ขัดข้องเมื่อถามถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่13กันยายนนี้จะเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองได้ทาบทามใครไว้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีหลายคนเสนอดูสัปดาห์หน้าหากลงตัวจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่หากยังไม่ลงตัวอาจไม่เกิน1สัปดาห์เพราะจะรีบทำงานซึ่งพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้ามาช่วยทำงานแล้วและยังมีอีกหลายท่าน